เคครับอ่ะเดี๋ยวสไลด์ตามมานะครับก็ลองหา development platform ใหม่ๆที่เขากำลังใช้กันอยู่นะครับที่ ICT ก็ให้เด็กเล่นตัว low code programming เหมือนกันเพราะว่าวิชา software engineering เราไม่ได้เน้นการเขียนโปรแกรมเป็นหลักเนาะต้องบอกว่าวิชา software engineering หลักก็คือเป็นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงของคุณภาพของซอฟต์แวร์โปรดักต์แล้วก็ในเชิงของประสิทธิภาพของการทำซอฟต์แวร์ก็คือซอฟต์แวร์โปรเซสเราก็เลยจะไม่ได้เน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบว่าจะมาสอนว่าเขียนยังไงลูปเขียนยังไงอัลกอริทึมเขียนยังไงอะไรเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวิชานี้ก็เลยจะให้หาวิธีที่ทำ implementation ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถเช็คว่าทำได้ตรงตาม requirement ทำแล้วสามารถ design test case ได้อะไรพวกเนี้ยทางทีมอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันมีแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็น low code programming นะครับอ่ะเดี๋ยวถามว่ามีใครเคยเล่น low code programming ไหมมีใครรู้จักอยู่แล้วป่ะครับไม่มีโอเครู้ไหมว่า low code แปลว่าอะไร low code ก็คือเขียนโค้ดน้อยปกติที่เราทํากันอ่ะเขาเรียกว่า high code programming เป็นศัพท์ใหม่เนาะคือเขียนโค้ดอย่างเดียวคือคุณเขียนโค้ดไม่ว่าจะเป็น Java Script Python Java อะไรก็ว่าไปแต่ว่า low code programming เนี่ยมันจะลดการเขียนโค้ดลงยังต้องเขียนอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าน้อยลงมากแล้วมันจะมี no code programming ก็คือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับแต่ว่าน่าจะอันนั้นน่าจะเบสิกเกินนะ low code programming เนี่ยมันจะเป็นพระดานของการ develop software แบบใหม่ที่หลายๆบริษัทกำลังเอามาใช้เท่าที่อาจารย์รู้เนี่ยมีบริษัทในเมืองไทยก็ใช้อยู่แล้วบ้างเช่น MFED นี่ก็มี low code programming team เนาะพอดีมีลูกศิษย์ไปทำอยู่เป็น low code programmer แล้วก็บริษัทที่TBN นะครับ TBN เนี่ยเป็นบริษัทที่เอาตัว low code แพลตฟอร์มอันหนึ่งเข้ามาเลยที่เราจะเรียนกันในวันนี้พอดีอาจารย์ไปอบรมกับเขามาก็เลยรู้จักเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะทําการบรรยายก่อนว่าเอ้ย low code programming คืออะไรแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราจะใช้คืออะไรคอนเซปต์ของการทำ low code programming มันคืออย่างไรแล้วก็จะอินโทรให้ดูนิดนึงนะเรามีเวลา2 ชั่วโมงคิดว่าน่าจะพอเล่นอะไรได้ระดับหนึ่งแล้วจากนั้นเดี๋ยวนักศึกษาจะไปทำแบบฝึกหัดแบบ full scale อีกทีหนึ่งก็คือจะได้ลองทำแอปพลิเคชันที่เป็น low code application นะครับวันนี้ถ้าใครเอาคอมพิวเตอร์มาตอนเนี้ยแล้วยังไม่ได้ลงโปรแกรมเนี่ยสามารถลงได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่ง installation guide มาให้เนาะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือยังเนาะก็มันจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า Mendix นะครับลอง Google ว่า Mendix แล้วก็ไปที่developer เนาะแล้วก็ดาวน์โหลด Studio Pro นะครับมันจะเป็น IDE ตัวหนึ่งที่เอาไว้เขียน low code programming เดี๋ยวอาจารย์จะเดโมแล้วก็ถ้าใครมีคอมก็ลองทำตามไปก็ได้แต่ว่าในแลบอ่ะจะต้องใช้ตัวเนี้ยเพราะนั้นคือถ้าตอนที่ทำ lab exercise ก็ต้องลงมาก่อนนะครับอ่ะถ้าใครมีคอมตอนนี้ระหว่างที่ฟังอาจารย์พูดไปอ่ะเราโหลดตัว Mendix Studio Pro มาก่อนนะครับมันมี2 เวอร์ชันก็คือ Mac กับ Windows แล้วมันจะมีหลาย release มากมันจะต้องให้สร้าง account ก่อนนะเพราะนั้นคือตอนแรกทุกคนก็สร้าง account ก่อนนะครับเอ๊ะทำไมอ๋ออาจารย์สร้าง account แล้วเนี่ยมันจะหน้าตาอย่างนี้นะทุกคนสร้าง account ให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกไปดาวน์โหลด Studio Pro นะครับเวอร์ชันล่าสุดมันคือเวอร์ชัน10.15ก็เอาเวอร์ชันล่าสุดเลยมันออกบ่อยมากออกทุก2 อาทิตย์ออกทุก1 เดือนอะไรเงี้ยมันปรับปรุงบ่อยมากก็ดาวน์โหลดมาเสร็จอินสตอลบนเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวพออาจารย์บรรยายเสร็จเราจะสวิชมาเป็นตัว Studio Pro แล้วเราจะมาลองเขียน low code application แบบง่ายๆกัน Hello World กันนะครับนะโอเคไหมตรงนี้น่าจะพอได้นะไปที่ Mendix Google ว่า Mendix หรือจะ Google ว่า Mendix Studio Pro ดาวน์โหลดเลยก็ได้แล้วคุณก็จะมาหน้าที่มันให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สร้าง Account ก่อนสร้าง Account เสร็จคุณจะสามารถเข้าหน้านี้เพื่อจะมาดาวน์โหลดตัว IDE มันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมา
คุยกันเรื่องคอนเซ็ปต์ของโลโคดโปรแกรมมิ่งก่อนนะครับโลโคดโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันเป็นหลักการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งที่เพิ่งมีเป็นที่นิยมในช่วงสักจำว่ามันเพิ่งออกมาให้เราได้รู้จักประมาณ3-4 ปีในสื่อนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าประวัติศาสตร์มีมานานไหมมีมานานแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอ่ะเรื่องโลโคดโปรแกรมมิ่งนะครับมันจะมีหนังสืออยู่2-3 เล่มอาจารย์ก็ไปอ่านนั่นแหละคือที่มหิดลน่ะมันมี subscription ของ Orally คือที่นี่ไหมมีหนังของบางคนเข้าไปอ่านหนังสือได้อันนี้ก็คือของมหิดลเข้าไปอ่านในตัว Orally ได้ฟรีนะก็จะมีหนังสือตัว Low Code Application Development อยู่3-4 เล่มอาจารย์ก็ไปหยิบมาเล่มหนึ่งนะอันนี้คือเล่มที่ใช้ในการบรรยายครั้งนี้นะครับโลโคดโปรแกรมมิ่งคืออะไรโลโคดโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบหนึ่งจริงๆวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์มันคล้ายกับการเขียนปกติมากการเขียนโค้ดที่เป็นไฮโค้ดหรือว่าการเขียนโค้ดที่เน้นโคดดิ้งเยอะๆเนี่ยมากๆมันจะต้องมีการบอกคอมพิวเตอร์ว่าจะให้ทําอะไรมีสเต็ปในการทํางานมีอัลกอริทึมที่จะต้องให้มันฟอลโล่มันต้องมีโดเมนโมเดลหรือว่าตัว Data ซึ่งก็คือ Database นั่นแหละจริงๆแล้วอะเหมือนกันมีคอนเซปต์การเก็บข้อมูลมีคอนเซปต์ในการไปเอาข้อมูลออกมามีคอนเซปต์ในการประมวลผลแล้วก็มีคอนเซปต์ในการนําเสนอนะครับก็ยังเป็นอาร์คิเทคเจอร์คล้ายๆเหมือน MVC ที่พูดมาครั้งที่แล้วแหละคือมันมีโมเดลมันมีวิวแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์แต่ว่าข้อดีของโลโคดโปรแกรมมิ่งก็คือมันเป็นหลักการที่เรียกว่า Visual Programming คือเราสามารถเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าเราจะไม่ต้องมานั่งเขียนทีละบรรทัดของโค้ดอีกต่อไปละพาราไดม์หรือว่าวิธีการในการเขียนโค้ดมันจะเปลี่ยนไปคือแทนที่เราจะต้องมานั่งเขียนโค้ด sequential เนี่ยเรียงลงไปว่าให้ทำอะไรเราจะใช้การ drag drop config แล้วก็ต่อล็อกนะถ้าเป็นเด็กๆอาจารย์เคยสอนเด็กๆฝึกเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมพวก Scratch รู้จัก Scratch ไหม Scratch เป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มให้เด็กๆเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆมันก็จะเป็น drag and drop เหมือนกันหน้าตามันจะประมาณนี้อ่ะเนี่ย Scratch เนี่ยมันจะใช้วิธีการเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยมันจะใช้ drag and drop ก็คือเราจะมีบล็อกที่เป็น instruction จริงๆมันเหมือนการเขียนโปรแกรมเป๊ะๆเลยคือมันมี instruction ให้เราเลือกนะมีการปรับ look and ซาวด์ได้ทำเสียงได้มีอีเวนต์คอนโทรลเลอร์นะครับมีโอเปอเรเตอร์บวกลบคูณหารมีเวอริเบิลมีนู่นนี่นั่นแล้วเวลารันก็คือมันก็จะปรากฏตรงนี้เห็นไหม Fish are quoted นะก็เหมือนกันเลยหลักการคือมีการเขียนอะไรบางอย่างเสร็จแล้วมีการ compile หรือว่ามีการ execute แล้วมันก็ปรากฏผลลัพธ์ออกมานะครับอันนี้เป็นแบบเด็กๆแต่ว่า Scratch เนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้กับEnterprise application หรือว่า application ที่มีความซับซ้อนได้ขนาดนั้นมันก็ทำมาให้เด็กๆเข้าใจลอจิกของการเขียนโปรแกรมมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็คือ Visual Modeling หรือว่า Visual Programming เหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยการใช้พวก Low Code Programming เนี่ยจะทำให้เราสามารถลดภาระในการ Set up Infrastructure Implementation ต่างๆลงไปได้ระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำไมนะครับอย่างแรกก็คือถ้าใช้แพลตฟอร์มที่มันให้มาทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ต้องกังวลว่า Database จะต้องไปเซตอัพจะใช้ Database อะไรจะลง MySQL หรือ SQL Server หรือว่าจะเอา Postgres อะไรนี่นั่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเอาไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์อาร์คิเทคเจอร์ไหนนู่นนี่นั่นมันจะมีแพลตฟอร์มที่มันแบบจัดการให้เราเสร็จปุ๊บคุณเขียนเสร็จสามารถ deploy ขึ้นเว็บแล้วก็เล่นได้ทันทีเลยนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองเล่นดูวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักก็คือมันเป็น Visual Development Environment มันเป็นสภาพแวดล้อมการ develop ซอฟต์แวร์ที่ใช้การมองเห็นนะ What you see is what you get เคยได้ยินคำนี้ไหม WYSIWYG ก็คืออะไรที่เราเห็นในหน้าจออ่ะมันจะกลายมาเป็นแอปพลิเคชันของเราทันทีถ้าเทียบกับการเขียนโค้ดมันจะไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นถ้าเราเขียนโค้ดปกติเนี่ยเราจะไม่ใช่กับ what you see is what you get นะ what we see is the code what we get is another thing ใช่ไหมอันนี้เป็น what you see is what you get เลยก็คือเราเห็นแบบไหนแอปพลิเคชันออกมาเป็นแบบนั้นมันเป็น visual development environment ซึ่ง developer เนี่ยสามารถ
ใช้งานได้โดยไม่ได้ต้องมีประสบการณ์เยอะมากคือคนที่เขียนโปรแกรมเก่งใช้แล้วอาจจะรำคาญนิดหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้สามารถแก้อะไรได้เยอะขนาดนั้นแต่คนที่เขียนโปรแกรมไม่เก่งหรือเขียนโปรแกรมแทบจะไม่เป็นเนี่ยเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันลดปัญหาเรื่องความเข้าใจของการเขียนซินแท็กซ์การแก้ปัญหา Error อะไรพวกนี้มันจะลดพวกนั้นลงไปนะครับเพราะนั้นคือทุกคนมี Degree of Experience ไม่เท่ากันแต่ว่าสามารถ Develop Application ที่คล้ายๆกันได้แล้วเราก็ใช้วิธีการ Drag Drop Component ลงมาแล้วก็ต่อมันสุดท้ายก็คือ Create เป็น Application ได้ทั้ง Mobile ได้ทั้ง Web App นะเพราะนั้นคือ Action ที่เราทำเนี่ยมันจะมีแค่ Drag Drop Connect แล้วก็ Create เลยมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับถ้าให้ดูก็คือเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนเวลาเราเขียนโค้ดปกติเนี่ยมันก็จะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเราเขียน HTML หรือว่า CSS เนี่ยโค้ดมันก็จะออกมาครึ่งมีโค้ดเต็มไปหมดเลยเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคอมโพเนนต์นี่คืออะไรมันมีความหมายอย่างไรมันต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กันอย่างไร instruction ต่อ instruction ในขณะที่ Visual Code จะหน้าตาเป็นแบบสายก็คือว่าเรามีหน้าตาจริงๆที่เราเห็นว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็มีวิธีบริหารจัดการมันโดยผ่านไอ้ตัว UI นี่เลยนะว่าเราจะปรับให้มันเป็นยังไงนะครับในแอปพลิเคชันใน IDE ที่ใช้หลายๆตัวเนี่ยปัจจุบันมันมีพวก Visual Programming อยู่แล้วระดับนึงแหละก็คือว่าสมมติเวลาเราดีไซน์แอปพลิเคชันเช่นแบบiOS แอปพลิเคชันก็ทำได้ใช่ไหมคือลากมาวางแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่ามันหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าด้านหลังมันก็มีโค้ดของมันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเรายังต้องเขียนโค้ดลอจิกอยู่ถ้าเป็นพวก IDE ปกติในขณะที่โอเคอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้เก่ามากเลยจำว่าพวกคุณน่าจะไม่รู้จักแน่เลย Dreamweaver รู้จักปะอ๋อรู้จักเหรอโอเคสมัยอาจารย์นี่คือแบบเครื่องมือเอาไว้ใช้เขียนเว็บที่ดังที่สุดนะก็มันก็จะอยู่มานานมากแล้วนะ Dreamweaver ที่จำว่าอย่างน้อยก็แบบเกือบ20 ปีไหมนะครับมันอยู่มานานมันยังอยู่ด้วยนะก็ฮะ24 ปีมันจะมีทั้งหน้าต่างที่เป็นโค้ดหน้าต่างที่เป็น UI ที่ให้เราเห็นแล้วก็มีโอ้ย setting ตรงนี้นั่นนะครับเราจะใช้เครื่องมือพวกนี้ในการสร้างเว็บกันจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าสุดท้ายพอไปเขียนแอปพลิเคชันคุณก็ยังต้องมี back end มี node มีอะไรข้างหลังใช่ไหมนั่นคือวิธีการในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าพอเรามี full low code development environment เนี่ยเราจะสามารถทำให้การ develop software เนี่ยมันทำได้โดยคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์จริงๆเช่นเรามีคนที่เป็นตำแหน่ง Business Analyst รู้จัก Business Analyst ไหม Business Analyst ก็คือคนที่อยู่ในทีม develop software นี่แหละเขามีความเข้าใจในการทำซอฟต์แวร์ระดับหนึ่งแต่ว่า skill set ของ Business Analyst เนี่ยจะไม่เหมือนกับโปรแกรมเมอร์ก็คือว่าเขาอาจจะเขียนโปรแกรมไม่ได้หรือโปรแกรมไม่เก่งแต่เขาอะสามารถออกไปคุยกับลูกค้าแล้วก็ไปเก็บ requirements ไปเข้าใจว่าซอฟต์แวร์เนี้ยต้องได้อะไรแล้วเขาก็จะมีหน้าที่ประสานระหว่างลูกค้ากับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้อันนี้คืองานของ Business Analyst นะครับไปเก็บ requirement ไปคุยกับลูกค้าไปทำ user acceptance case ก็คือเอาซอฟต์แวร์ที่เสร็จแล้วไปส่งให้ลูกค้าจะเป็นงานประมาณนี้เป็นงานประสานงานเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีความเข้าใจด้านเทคนิคอลระดับหนึ่งจะมีนักศึกษาหลายๆคนที่อาจารย์สอนจะจบไปสุดท้ายไปเป็น Business Analyst ก็มีในแนวที่แบบว่าเขาไม่ได้เก่งโคดิ้งมากแต่ว่าเขายังสนใจเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วก็เขามีสกิลด้านการบริหารจัดการหรือว่ามีสกิลเรื่องการสื่อสารกับคนแล้วก็เก็บ requirement อย่างเงี้ยก็เป็นอีกโรลหนึ่งที่ดีนะครับถ้าสมมติว่าใครสนใจก็เป็น Business Analyst ก็ไม่แย่คุณจะเข้าใจมุมมองของ Business ด้วยในขณะที่ Developer เนี่ยบางทีอาจจะเราก็เข้าใจเรื่องมุม Technical จะเป็นหลักคุณจะแบบเราอาจจะคุยกับคนทั่วไปไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเราเข้าใจเทคนิคอลแอสเปกต์เยอะแต่ว่าถ้าเป็น business analyst เนี่ยเขาจะเหมือนเป็น translator ที่คุยได้สองข้างคุยกับลูกค้าก็รู้เรื่องมาคุยกับด้าน developer ก็รู้เรื่องนะครับ business analyst สามารถใช้พวก low code programming เนี่ยเพื่อที่จะสามารถลองสร้าง prototype ง่ายๆขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นงาน development มันขยายจากตัว developer เนี่ยออกไปสู่คนอื่นๆในทีมได้บางทีเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ต้องเก่งนิดนึงนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็เขียนได้แล้วก็จะสามารถลองทําเว็บโปรโตไทป์ของตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วเราทําแอปพวกนี้ได้เร็วด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเร็วยังไงนะมันจะมีเทมเพลตแพทเทิร์นอะไรมาให้เราใช้มันมีแพลตฟอร์มที่ให้ทำโลโคดโปรแกรมมิ่งเนี่ยหลายอันในปัจจุบันนะครับ
ก็จะมี Google App Sheet อันนี้เคยดีไหม App Sheet App Sheet นี่เป็นแอปพลิเคชันของ Google นี่แหละเช่นเรามี Google Sheet เราสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปใน Google Sheet ได้แล้วทำให้มันเสมือนเป็นที่เก็บข้อมูลของเราคือ Google Sheet จะเป็นที่เก็บข้อมูลแล้วคุณก็สามารถเขียนผลโค้ด on top ให้มันทำงานออกมาเป็นแอปพลิเคชันหน้าตาสวยงามได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ low code programming อีกอันนึงก็เนี่ยวันนี้ที่เราจะลองเล่นกันก็คือตัวที่ชื่อ Mendix นะครับ Mendix ก็จะเป็น low code programming ของเจ้าใหญ่เลยคือเป็นของ Siemens นะครับมันมีงาน study ของ Gartner นะ Gartner นี่เป็นบริษัท consulting firm ด้าน IT ที่ใหญ่มากแล้วปกติ Gartner ก็จะเป็นคนที่ชอบแบบทำ prediction ก็คือว่าเขาจะชอบบอกว่าโอ้เทคโนโลยีนี้กำลังมานะอะไรอะไรเป็นผู้นำในตลาดพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะได้รับการยอมรับทุกปีทุกคนก็จะดูไอ้ตัว Gartner เนี่ยว่าเออใครเป็นผู้นำนะสมมติถ้าทำเรื่อง computer networks ก็จะเห็นแบบกราฟแบบอ่ะ Cisco แข่งกับ Huawei แข่งกับอาจารย์ก็ไม่รู้ละไม่ได้เรียนมานานมากคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเออไม่ว่าแบบก็เจ้าดังๆอะไรเงี้ยครับเราก็ดูการ์เนอร์นะถ้าในมุมของโลโคดโปรแกรมมิ่งเนี่ยการ์เนอร์เนี่ยบอกว่ามันกําลังโตแล้วมันก็จะโตแบบเนี่ยถึง20%เลยนะอันนี้คือปีที่แล้วนะ2023นะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กําลังมานะปี2022โตขึ้นมา19.6เขาเลยบอกว่าปี2023เออไม่ใช่สิอันนี้คือโตขึ้นมา20%จากปี2022แล้วเขาคาดการณ์ว่ามันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคือการ develop ซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะเริ่มขยายตัวคือมันจะไม่ได้อยู่แค่ที่ developer ระดับ hardcore อีกต่อไปแล้วมันอาจจะออกมาในระดับที่มันมี skill level ที่ไม่ได้ hardcore มากก็ยังสามารถ develop ซอฟต์แวร์ได้นะครับโอเควันนี้มาดูว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มอันหนึ่งที่ให้ดาวน์โหลดกันก็คือตัว Mendix นะครับดาวน์โหลดได้ไหมยังโหลดอยู่มันใหญ่นิดนึงนะครับ Mendix คืออะไร Mendix เนี่ยเป็นโลโคดแพลตฟอร์มอันหนึ่งแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ในหนึ่งในกลุ่มผู้นำแล้วกันก็คือเป็นคนที่มีความแอคทีฟในการ develop low code application แล้วก็สร้างแพลตฟอร์มมาให้ develop low code application มีทั้งเครื่องมือให้สำหรับสร้างเครื่องมือสำหรับการทดสอบเครื่องมือสำหรับการ deploy นะครับอ่ะกลับมาที่ตัว Gartner เนาะ Gartner เนี่ยเขาจัด low code application ออกมาเป็น4 quadrant นะเขาจะเรียกว่า magic quadrant quadrant ก็คือมันคือเป็น4ด้านของ metric 2ตัวก็คืออันเนี้ยแกน x เนี่ยมันคือ completeness of vision เหมือนเสียงมันคล้ายๆ completeness of vision ก็คือว่าเขาอ่ะมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ดีไหมนะครับหมายว่ามันรองรับอนาคตได้ดีแค่ไหนแกน y คือ ability to execute ก็คือมีวิชั่นดีแล้วทำได้จริงไหมอยากจะเห็นภาพแพลตฟอร์มโลโคดเป็นยังไงล่ะผ่านไปทำได้จริงไหมนะครับถ้าเราดูตัว Mendix เราจะเห็นว่า Mendix เนี่ยอยู่นี่เลยเนาะอยู่แบบอยู่ขวาสุดอ่ะก็คือเป็นกลุ่ม leaders นะเป็นกลุ่มผู้นำอยู่ในปัจจุบันมันจะมีเจ้าที่อยู่ใกล้กันก็ OutSystem นะครับ Microsoft มีแพลตฟอร์ม low code programming เหมือนกันชื่อ Power Apps ถ้าใช้ Microsoft Office 365มั้งจะไม่แน่ใจคุณก็จะเล่น Power Apps ได้ที่นี่ซื้อ subscription นะครับจะต่ำของ Microsoft ซื้อใช่ไหมอาจจะเล่น Power ใช่อาจจะเล่น Power Apps ได้นะลองดู Microsoft Power Apps เดี๋ยวอาจารย์ลองหาให้ Power Apps เนี่ยอันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งของ Low Code Programming ก็คือ Power Apps จะเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ develop ซอฟต์แวร์แบบง่ายๆเหมือนกันนะก็ลองเล่นดูได้คือมันมีเยอะมากอาจารย์ก็เพิ่งเข้าสู่โลกสิ่งนี้เหมือนกันมันมีแพลตฟอร์มให้ลองเล่นเยอะมากนะครับไปลองเล่นดูบางงานเนี่ยนักศึกษาไม่ได้จําเป็นต้องเขียนโค้ดแบบไฮโค้ดแล้วอะอาจารย์รู้สึกว่ามันเบสิกมากเนี่ยสมมติคุณทำแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการข้อมูลของอะไรดีอะ
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนเนี่ยจริงๆสามารถใช้โลโคดโปรแกรมมิ่งทำได้ทั้งหมดเลยนะนะครับอ่ะก็จะมีหลายเจ้านะมี Microsoft มี Salesforce Appian ด้วยเนี่ยอยู่ในฝั่ง leader ในขณะที่ทางนี้ก็จะวิชั่นดีแต่ว่าทำไม่ค่อยได้นะก็จะอยู่มุมล่างขวาล่างซ้ายที่คือแย่สุดคือวิชั่นก็ไม่ดีทําได้จริงก็ทำไม่ค่อยได้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายคือมุมด้านซ้ายบนก็จะเป็นฝั่งที่สามารถทําได้จริงแต่ว่าวิชั่นก็อาจจะไม่ได้ดีมากเอาเป็นว่า Key Takeaway ก็คือ Mendix ตอนนี้เป็นผู้นำของตัว Low Code Programming Platform นะครับที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ Mendix เนี่ยมันมีมานานมากมันอยู่ตั้งแต่ปี2005นี่ก็19ปีแล้วนะไม่ได้เป็นแบบผู้เล่นใหม่เท่าไหร่บริษัทเนี่ยตั้งขึ้นมาในร็อตเทอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์เป็นบริษัทฝั่งดัชนะครับแต่ว่าที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจมากคือมันมีคนหนึ่งในฟาวเดอร์เป็นคนไทยอาจารย์เจอเขาด้วยคนนั้นวันนั้นไปเดเวลลอปไปเทรนที่บริษัท TBN คนเนี้ยคุณพนายุสิริกระจ่างศรีเนี่ยเขาเป็นคนไทยแล้วเขาไปอยู่ในทีมโคฟาวเดอร์ของ Mendix แล้วคุณพนายุเนี่ยเขาก็เอาตัว Mendix แพลตฟอร์มเนี่ยกลับมาทำต่อหมายว่าเอากลับมาใช้ในการทำบริษัทของเขาบริษัท TBN Corporation เนี่ยลองไปดูได้นะก็เป็นบริษัทที่ใช้ Mendix Development เยอะมากแล้วก็เขามีลูกค้าระดับแบงก์อ่ะก็คือเจ้าใหญ่ๆในประเทศไทยอ่ะใช้บริการเขาเยอะมากนะครับก็น่าสนใจในแง่ที่ว่าเฮ้ยเรามีคนไทยที่เป็นแบบ Founder ของ Low Code Programming Platform ตัวหนึ่งนะที่ดีที่สุดในโลกณปัจจุบันแล้วกันก็เลยแบบโอ้โอเคนะตอนที่อาจารย์เจอเขาตอนแรกอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบโคฟาวเดอร์นะแต่ว่าเขาก็เป็นระดับผู้บริหารนะคือเขาเป็นเจ้าของบริษัท TBN นะครับต่อมาในปี2018บริษัท Mendix ก็คือถูกซื้อกิจการโดย Siemens นะ Siemens นี่ใหญ่กว่าก็คือเป็นแบบโอ้โหทำอะไรบ้างอะ Siemens ทำจนกระทั่งรถไฟฟ้าคือ BTS นี่คือรถ Siemens ใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะมีธุรกิจหลากหลายมากเนาะซีเมนต์นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบริษัทเยอรมันไหมอยากจะจำไม่ได้เอาเป็นว่าถูกซีเมนต์ซื้อไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเมนดิกซ์มันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทซีเมนต์แล้วก็เขาให้เปิดให้ใช้ได้แล้วก็สามารถdevelop ได้ฟรีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเอาไปใช้จริงก็คือเอาไป deploy ใช้งานในลักษณะที่มีลูกค้าใช้จริงเนี่ยมันก็จะต้องมีการจ่าย subscription จ่าย license นะครับโอเคอ่ะมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวประมาณ1 ชั่วโมงต่อจากนี้เรามาลองเล่นกันเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแล้วก็แต่ละคนก็ทำตามไปด้วยถ้าไม่ได้เอาคอมมาก็นั่งดูหรือว่าดูกับเพื่อนก็ได้นะครับโอเคมาลองดูเบนดิกส์อ่ะอันนี้ไหนมีใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอะไรไหมครับมีใครแบบยังทำไม่เสร็จทำก่อนก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับตัว Mendix เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มันมีทั้งตัว Developer Portal แล้วมันก็จะมี IDE ที่อยู่บนเครื่องมันจะทำงานคู่กันก็คือตัว Mendix Portal เนี่ยจะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลโปรเจกต์ทั้งหมดนะอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีแอปพลิเคชันอยู่ตรงนี้มันก็จะเก็บแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจารย์เคย develop เนี่ยเอาไว้ตรง Mendix Portal นะครับเวลาเราเปิด IDE มันจะเสมือนว่าเราอะโคลนโปรเจกต์ลงมาบนเครื่องเรารู้จัก Git ไหม Git Version Control อ่ะเดี๋ยววีคหน้าจะคุยเรื่อง Git แต่ว่ามันจะทำหน้าที่เป็น Version Control ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นคือทุกครั้งที่เราเปิดแอปพลิเคชันใน IDE เนี่ยมันจะเหมือนโคลนนะครับแล้วก็ pull ข้อมูลลงมาแล้วเราจะไปหลอกบนเครื่องเรามีการบันทึกคอมมิตมันก็จะซิงก์กลับเข้าไปแล้วมันก็จะเก็บเวอร์ชันทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวพอร์ทัลของมันนะนั่นคืออันนี้คืออย่างแรกที่ตัวพอร์ทัลมันทำให้อย่างที่สองก็คือมันจะมีพวก Learning นะครับเพราะนั้นคือถ้าสมมติว่านักศึกษาสนใจลองไปเรียนดูได้อาจารย์ไปเรียนสอบเนี่ยได้เป็น
Rapid Developer มาเลเวลหนึ่งนะก็จะมีแบบติดมาก็คือตัวเบสิกไม่ยากเลยง่ายมากแบบว่าทำแล้วเขียนแอปกระจกกระจอกได้ตัวหนึ่งอ่ะคุณก็ผ่านแล้ว Rapid Certification นะอาจารย์คิดว่าเอาไปใส่นี่ได้นะเอาไปใส่ CV ได้ถ้าสมมติว่าคุณสนใจนะก็มีหลายเลเวลนะครับขึ้นไปจนถึง Expert อะไรเงี้ยแต่ถ้า Expert ก็จะเริ่มยากละแล้วก็จะเริ่มแพงด้วยนะ500กว่ายูโรนะครับอ่ะประมาณนั้นที่เหลือมันจะมีโอ้ยเยอะแยะมากมายนะครับมีด็อกิเมนต์มี Marketplace ให้ดาวน์โหลดพวก Extension นะมี Community มีอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ให้มาเล่นไอตัว Portal แต่ว่าจะให้ลอง develop app ดูเพราะฉะนั้นคือตอนแรกสมัคร account ก่อนนะครับได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน่าเดินดูโอเคมีผู้หญิงคนครับมียังคงอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งถ้าใครที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับลองมา create app นะครับอ่ะเราจะมาทำแอปพลิเคชันแบบง่ายๆตัวหนึ่งก็คือแอปพลิเคชัน Hello World ง่ายจริงนะครับก็มาลองสร้างแอปพลิเคชันที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสร้างเสร็จแล้วสามารถแบบแสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอได้นะ Create Application เนี่ยก็จะต้องกรอกว่าแอปพลิเคชันชื่ออะไรสมมติเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีให้สามารถพูดไปพิมพ์ไปได้โอเคนะครับ Hello World ทุกครั้งเวลาเรา develop ก็ต้องเริ่มจาก Hello World ใช่ไหมแล้วคุณสามารถเลือกไอคอนได้เอ้สามารถเฮ้ยเอาไอคอนไหนดีนะอันนี้ก็ลองเล่นดูอาจารย์ก็สนุกกับการคุณสามารถให้มันสุ่มให้ก็ได้นะ choose for me นะครับจึ๊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 บไม่สวยไม่สวยเอาไหนดีเอานี้แล้วกันนะได้ไหมเสร็จแล้วกด next นะครับมันก็จะมีเทมเพลตให้เลือกนะมีทั้งเว็บแอปแบบที่เป็นแบงแบงเลยเริ่มมาไม่มีอะไรหรือว่าเป็นเว็บแอปที่มันมี generative AI ช่วยในการทำนะครับแล้วก็มี AI bot นู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าเราลองแบบเบสิกก่อนก็คือ blank เว็บแอปนะครับกด create app มีบางคนไปกดใน IDE ใช่ไหมได้เหมือนกันแต่ว่ามันหน้าไม่เหมือนกันอาจารย์เปิดเว็บอื่นนั่นคือเว็บไม่ใช่ IDE คืออาจารย์เปิดจากตัวที่คุณดาวน์โหลดไอ้เมทริกซ์แล้วก็ไปสร้างแอปแต่ว่าถ้าสร้างจาก IDE ก็สร้างได้เหมือนกันมันทำได้สองทางนะก็คือถ้าเปิด IDE ก็เลือก create new app เป็นแบบเว็บแอปเหมือนเดิมก็ได้ผลเหมือนกันนะครับครับเนี่ยก็ตั้งชื่อซื้อครับอ๋อเด็กๆทำจากไอดีเยอะกว่าอาจารย์เปิดให้ดูด้วยถ้าเป็นเด็กตัวนี้เนาะ
นี่ถ้าเราเปิดตัว IDE ใช่ไหมเราก็สามารถ create new app ได้เหมือนกันแล้วมันจะเลือกว่าให้สร้างกลับไปสร้างใน Mendix Portal ไหมนะครับก็ควรจะให้มันกลับไปสร้างที่ Mendix Portal นะจะได้เซตเวอร์ชันคอนโทรลอะไรให้เราเน็ตช้าเลยอ่ะทุกคนกำลังใช้อยู่ไม่ขยับเลยมาแล้วเอาพังครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจางแคนเซิลก่อนแต่ว่ามันได้เหมือนกันนะคุณสร้างแล้วก็โอเคนะครับพอสร้างแล้วเนี่ยมาดูในตัว portal ก่อนนะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครสร้างในตัว IDE เสร็จอะสวิชกลับมาที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วลองเข้าไปที่ Mendix แล้วดูซิว่าเราอะมีโปรเจกต์เนี้ยโผล่ขึ้นมาไหมนะครับเนี่ยกลับไปที่เดี๋ยวนะอาจารย์ดู URL ให้ home.mendix.com แล้วเราน่าจะเห็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราสร้างเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้ใหม่ก่อนจะได้บอกว่าโอเคแล้วครับสร้างอยู่ครับช้าเลยมีไหมครับนี่ตอนสร้างคือสร้างอะไรถ้าใครกดนะพี่สิงห์มันอยู่ได้ไม่ไกลนะโดยใดๆมันเสร็จแล้วหรือว่าไม่เกี่ยวเอาหรอกนี่การเปลี่ยนใหม่ครับอ๋อเป็นจริงสองไปครั้งที่เราเหมือนมันไม่เป็นไรครั้งแบนีบ้มัไมน่ก็เป็เตน็มเนาะนั่นดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองจะไปสองอันก็ได้เดี๋ยวนี้ไว้ถ้าเปิดมาแล้วไม่เห็นในตัวเมดิกพอร์ทัลอาจารย์แนะนำให้สร้างใหม่ในตัวเมดิกพอร์ทัลดีกว่าจะได้ซิงกันนะมันจะได้ไปอยู่ในตัวพอร์ทัลนะครับโอเคพอเรามีแบบเนี้ยเราเปิดดูว่าไอ้ตัว Hello World ที่เราสร้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันเป็นฟรีเนาะอย่างแรกก็คือเราใช้เวอร์ชันฟรีก็จะเป็น lower tier เป็นแบบเทียร์แบบถูกที่สุดไม่ต้องจ่ายตังค์มันจะใช้ได้แค่ไม่เกิน8คนมั้งถ้าจำไม่ผิดคือ transaction มันจะเข้ามาได้ไม่เกิน8คนนะครับแล้วก็มันจะมีคอมพานีอยู่ตรงนี้ถ้าคุณล็อกอินด้วยอีเมลของ KMUTT จันคิดว่าตรงนี้มันน่าจะโชว์เป็นอีกแบบหนึ่งของจันเป็นมหิดลเนาะแล้วทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันน่ะก็คือหมายว่าโดเมนเนมเดียวกันน่ะมันจะสามารถเหมือนแชร์กันได้โคกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำโปรเจกต์ที่มันเป็นโปรเจกต์ง่ายๆอยากจะ implement prototype เร็วๆอ่ะคุณใช้ตัวเนี้ยลองเล่นได้อาจารย์ว่าใช้ใน education setting อ่ะโอเคเพราะเราไม่ได้เอาไปหาเงินอยู่แล้วมันก็จะเหมาะกับการเป็นแบบ free tier ของตัว Mendix นะครับมาดูตรงนี้เนาะทีมตอนนี้มีอาจารย์คนเดียวซึ่งถ้าสมมติว่าคุณทําอยู่ด้วยกันถ้าทุกคนล็อกอินด้วยหรือบอกว่าให้รีจิสเตอร์ด้วยอีเมลของมหาลัยเนาะแต่ว่าเนี่ยลองแอดเพื่อนนะครับโดยการ invite member แล้วก็ใส่อีเมล address ของเพื่อนที่เป็นอีเมลของ KMUTT เหมือนกันอะหรือว่าจริงๆใส่อีเมลไหนก็ได้จันว่าแล้วลองอินไว้เขาเข้ามานะครับโรเนี่ยจะมีการแมปเข้าไปกับตัว Agile Principle ก็คือว่า
คุณสามารถ assign ว่าคนนี้เป็น Scrum Master เป็น Product Owner เป็นอะไรได้ก็ลองเล่นดูอ่ะลองใส่เพื่อนเข้าไปถ้าใส่แล้วมันน่าจะไปส่งให้เพื่อนอีกคนเดียวเป็น invitation แล้วโค้ชเองมันมาตามผมนะครับสมาสเตอร์เลยรู้จักไหมสมาสเตอร์ยังไม่เรียนเอไซใช่ไหมเรียนแล้วต้องขอเรียนสมาสเตอร์ก็เป็นคนที่แบบเป็นคนนำทีมในการทำพวกสกรัมแอคทิวิตี้ใช่ไหมเรียนแล้วใช่ไหมครับอาจารย์หักคะแนนหักหนึ่งประจุได้ไหมฮะได้ครับอีไว้ก็ได้พอเราแอดเพื่อนเข้ามาเนี่ยเพื่อนจะมีโปรเจกต์เนี้ยโผล่ขึ้นมาในพอร์ทัลของเขาเหมือนกันก็แปลว่าคุณสามารถแชร์โปรเจกต์ในการทำงานร่วมกันได้นะครับมันมีอะไรอีกมันมีด็อกิวเมนต์ถ้าสมมติเราทำงานแล้วมันมีเอกสารเกี่ยวข้องในการทำซอฟต์แวร์เนี่ยก็สามารถเอาด็อกิวเมนต์มาอัปโหลดได้จะเป็นคลาสไดอะแกรมไม่ต้องดีไซน์คลาสละคุณอาจจะมีพวก requirements หรือว่าพวกอะไรทั้งหลายที่จะเอาไว้ track กันนะครับนอกจากนั้นนะครับกดมาตรงบอร์ดนะบอร์ดปิ้งมันเริ่มช้าอาจารย์ว่า Mendix น่าจะโหลดเยอะมากกว่านี้งงว่าทำไมแบบมีคนใช้จากกรุงเทพเยอะมากอ่ะบอร์ดเนี่ยมันคือการแพลนแบบเอจายเหมือนกันก็คือว่าเราสามารถใช้ตัว Mendix Portal เนี่ยเป็น Project Management Tool ไปด้วยในตัวอ่ะเช่นอ่ะเราสร้าง Story เนี่ย User Story ใช่ไหมแล้วคุณก็พิมพ์ไปสมมุติว่าอะไรดี Login แล้วคุณก็ assign ได้ว่าไอ้ user story เนี้ยจะ assign ให้ใครในทีมนะครับแล้วก็มา add task task แรก create user database อย่างเงี้ยครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเนาะ create login page ซึ่งอันนี้เป็น story type ประเภทฟีเจอร์นะมีแท็กไหมมีอะไรไหมมี story point ไหม story point รู้จักปะเรียนแล้วปะเวลาทำ scrum meeting คือตอนเราทำ sprint planning เราต้องมีการกำหนดว่าไอ้ task เนี้ย story เนี้ยมันมีความมันมีปริมาณงานเยอะแค่ไหนแล้วมันก็จะมีเลขสมมุติเลขหนึ่งที่เขาเรียกว่า story point ก็คือทีมจะต้องเข้าใจตรงกันว่าถ้าปริมาณงานขนาดเนี้ยเราประเมินว่ามันเป็นเลขอะไรเช่น5 10 15อย่างเงี้ยเนาะนี่ก็สมมุติว่าล็อกอินนะไม่ยากมากอาจารย์ให้สมมติให้2นะครับเราก็จะได้สตอรี่ออกมาโอ้ยขออภัยก็มันก็จะมีตัวนี้ออกมาเห็นไหมเขาจะบอกว่าเนี่ยในสปรินต์หน้าเนี่ยเราจะทำล็อกอินนะแล้วก็แอสไซน์ให้กับคนนี้นายชัยยงเป็นคนทำนะครับก็จะสามารถใช้ตัวนี้เพื่อที่จะบริหารจัดการ requirements แล้วก็ task ที่ต้องทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็น epics เนาะ epics นี่ก็คือใหญ่กว่าตัว story เข้าไปอีกนะครับอาจารย์อาจจะไม่ลงดีเทลต่อจากนั้นมันมีอะไรนะก็จะมีพวก environment นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราไป deploy ได้เราจะไป deploy ที่ไหนในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เวอร์ชัน3เพราะฉะนั้นคือเวอร์ชัน3เนี่ยมันจะไป deploy อยู่ที่ Mendix Cloud เราก็สามารถใช้งานตัว Mendix Cloud ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ว่าถ้าเราจะมี Cloud ที่เราอยากจะใช้เองไม่ว่าจะเป็น AWS Azure อะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะไป deploy ที่ไหนมัน flexible ระดับหนึ่งให้เราสามารถ config ได้ว่าจะไป deploy ที่ไหนจะใช้ database อะไรนะครับก็ไม่ได้แบบต้องผูกกับเขาเยอะขนาดนั้นนะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกเดี๋ยวอาจารย์ดูเร็วๆมันก็จะมีพวกแบ็กอัพที่เราสามารถแบ็กอัพสแนปช็อตของแอปพลิเคชันได้แต่ว่า
เราใช้ตัวฟรีเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีฟังก์ชันตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าหลักๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่ม develop กันก็กลับมาที่ตัวมันอยู่หน้านี้อยู่แล้วเนาะกลับมาที่หน้า Hello World ตรงแรกเนี่ยแล้วก็มันจะมีปุ่ม Edit in Studio Pro นะครับอยู่ด้านขวามือกดปุ๊บมันจะไปเปิด Mendix IDE ขึ้นมาถ้าใช้ Windows มันจะเปิดขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าใช้ Mac มันจะไม่เปิดคุณก็ต้องไปเปิดเองเนาะคุณก็ไปเปิดนี้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นแอปพลิเคชันของเราอ่ะโผล่มาตรงเนี้ยเองหลังจากที่ล็อกอินแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับใครเปิดเสร็จแล้วจะเห็นหน้าเป็นเหมือน IDE แบบเขียนโค้ดแต่ว่ามันจะต่างดูอ่ะถ้าไม่เห็นก็มาหมายว่าถ้ามันไม่เด้งขึ้นมาให้มาเปิดตัว Studio Pro ขึ้นมาเลยแล้วก็เลือกโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็เลือก Open in Studio Pro อ่ะตรงนี้ก็กดโอเคไปนะครับจะเห็นว่ามันจะโคลนลงมาเห็นปะมันจะโคลนลงมาที่เครื่องของอาจารย์แล้วมันมีตัว version control อยู่แล้วนั่นคือมันจะคล้ายๆเหมือนโคลน Git repository ลงมานะครับก็กดโอเคไปdownloading app มันก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับข้อเสียคืออาจารย์คิดว่ามันต้องมีเน็ตอ่ะคือถ้าคุณไม่มีเน็ตมันจะทำไม่ได้นะโอเคอันนี้เป็นเรื่อง Git เวอร์ชันอาจารย์เก่าไปนิดนึงเอาไม่เป็นไรโอเครอแป๊บหนึ่งได้หน้าตาแบบนี้ไหมประมาณนี้มันก็จะเป็น IDE ที่หน้าตาเหมือนพวก Visual Studio Code หรือว่า IntelliJ อะไรพวกนี้ครับด้านซ้ายจะเป็น Explorer ก็คือเป็นที่เก็บของนะครับด้านขวาเป็น Property หรือว่าพวก Configuration ต่างๆด้านล่างเป็นเหมือนพวกรีพอร์ตว่ามี Error อะไรมี Warning อะไรเป็น Debugger อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือเป็น Workspace ที่เราจะใช้ในการ Develop จริงๆนะครับมาดูด้านซ้ายกันด้านซ้ายเนี่ยมันจะมี3หมวดก็คือ1จะมีหมวดที่ชื่อ App ต่อมาจะเป็นหมวดที่ชื่อ System แล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นหมวดที่เรียกว่าเป็นโมดูลนะแอปเนี่ยชื่อ Hello World System แล้วก็ลงมาเนี่ยจะมี My First Module นะครับลองเปิด My First Module ใน My First Module จะเป็นส่วนที่เราอาจจะทำงานเป็นหลักก็คือเนี่ยคือโมดูลที่เรากำลังจะทำงานมันจะประกอบด้วย5ส่วนนะก็จะมี 1. Domain Model Domain Model ก็คือคอนเซปต์ของ Database นั่นแหละครับแต่ว่าคุณจะไม่ได้มีหน้าที่ในการไปสร้าง Database Table อะไรอย่างนี้คุณจะมีหน้าที่ในการออกแบบมันเราจะทำหน้าที่เหมือนเป็น Database Designer คุณต้องสร้าง ER Diagram แล้วสุดท้ายเนี่ยตัว Mendix มันจะ Generate Database แล้วก็ Table ออกมาให้อัตโนมัติพร้อมทั้ง Relationship ด้วยนะเดี๋ยวมาลองเล่นกันนิดนึงนะครับแต่ว่าหน้าหลักก็คือตัวนี้เปิดตัวนี้ก่อน Home Web นี่ Home Web เนี่ยคือเป็น View ก็คือเป็นหน้า UI ของเว็บแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างมันจะมีเทมเพลตมาให้มันก็จะเป็นเบสิกเทมเพลตนะครับลองเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้มาลองเล่นดูเนื่องจากว่ามันเป็น what you see is what you get เพราะนั้นคือเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะสมมติอาจารย์บอกว่าตัวนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Hello World ใส่ชื่อตัวเองไปด้วยก็ได้นะครับลองพิมพ์อะไรก็ได้นะอาจารย์ปรับสไตล์ได้ด้วยนะเป็น heading 2 heading 3นะครับกดโอเคถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็น heading 2มันน่าจะใหญ่ขึ้นระดับหนึ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น text label อันหนึ่งที่ไม่มีอะไรนะก็เป็นแค่ static text label เห็นว่าพอเราเปิดหน้าตัวเว็บขึ้นมาครับไอตัวด้านขวากับด้านซ้ายมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมเปิดอันนี้ขึ้นมาปุ๊บด้านขวาเนี่ยเราจะมี
มันจะมีพวก building blocks แล้วก็พวก widget ต่างๆให้เราเลือกพวกนี้มันคือ control ต่างๆที่เราสามารถใช้ได้ในเว็บ UI นะตัวง่ายสุดก็เช่นอ่ะลองลากดูเอาอะไรดี text box เลื่อน text box มาวางปึ๊บคุณก็ได้ text box มาหนึ่งตัวแต่ว่ามันบอกว่า text box ตัวเนี้ยมันยังไม่มี attribute ใหญ่ๆนะความหมายก็คือปกติแล้วเวลาเรามี UI ตัวหนึ่งอ่ะ UI มันจะต้องผูกกับ data มันก็เลยเตือนว่ามันยังไม่มี data ให้มาแสดง text box ตรงนี้หรือว่าไม่มี data ที่จะให้เอาค่าไปเก็บนะครับไม่เป็นไรอันนี้เราลองเล่นเนาะถ้าแต่ว่าที่อาจารย์อยากให้เห็นก็คือพอวางมาแล้วอ่ะมาเลือกตรง tab errors ข้างล่างเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมก็จะได้รู้ว่าเวลาเขียนแล้วมันมี error เกิดขึ้นอ่ะมันจะมาปรากฏตรงนี้นะครับนี่ error คือ CE0544 this widget can only function inside a data container แปลว่าอะไรเนี่ยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับลบไปก่อนลองลบดูลบทิ้งกดจำว่ากด delete ก็ได้หรือว่าไม่งั้นก็คือคลิกขวาแล้วกด delete นะครับปุ๊บน่ะนอกจากนั้นมีอะไรอีกโอ้มีเยอะแยะเลยอ่ะมีบัตตอนคุณเสิร์ชก็ได้นะเสิร์ชตรงนี้อ่ะสมมติเสิร์ชว่าบัตตอน y input บัตตอนก็จะมีบัตตอนแบบมากมายหลายแบบที่ใช้งานเฉพาะอย่างเรียกไมโครโฟลว์ไมโครโฟลว์คืออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยบอก open page save cancel create link ตรงนี้นะนี่ไม่แปลกๆของเราวันนี้ลองเลือกสักอันหนึ่งนะครับสมมติอาจารย์บอกว่าเลือก create button ปิ้งพอเราวาง create button อ่ะคราวนี้มันจะถามว่าจะสร้างอะไรสเต็ปนี้น่าจะไม่ work ขออภัยคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องผูกกับตัว data เนาะเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวอาจารย์ switch ไปให้ทำ data ก่อนดีกว่านะครับตัวเนี้ยมันสามารถ run ได้ทันทีเลยนะครับเรากดสีเขียวทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือไอ้ปุ่มเนี้ยมันคือปุ่ม run อ่ะลอง run ดูชงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำเยอะมากมันจะทำการ compile มันจะ sync กับตัว server นะครับแล้วมันจะสร้าง local application ขึ้นมาให้ในเครื่องของเราอาจจะรอแป๊บนึงนะครั้งแรกมันจะนานหน่อยนะครับมันก็จะหมุนไปคุณก็รอให้มันติ๊ก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 จนครับถ้าใครถูกสิครับถ้าใครทำเสร็จแล้วเนี่ยปุ่ม view app มันจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงyour app is starting ปึ๊บ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 ถ้าทำเสร็จแล้วปุ่มเนี้ยมันจะ enable ขึ้นมาก็คือปุ่ม view app กดปุ่ม view app ปึ๊บมันจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะซึ่งถ้าคุณดูตัว URL ของเบราว์เซอร์อ่ะก็คือ localhost 8080ก็คือมันสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาในเครื่องเราคล้ายๆเหมือนเวลาเราสตาร์ทพวก Node Server Tomcat Server อะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมี localhost แล้วก็เป็นพอร์ตที่ไม่ใช่พอร์ต80ใช่ไหมอันนี้พอร์ต8080นี่คือแอปพลิเคชันแล้วขึ้นมาเรียบร้อย Hello World ง่ายไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยน้องแค่เปิดขึ้นมาแล้วก็รันนะครับนี่มันมีเนวิเกชันมาให้ฟึบฟึบนะครับแต่ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าตัว Hello World เมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ทุกคนเขียนใช่ไหมได้ไหมครับอันนี้โอเคนะเปิดตัวนี้ทิ้งไว้ได้ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นเหมือนหน้าต่างที่เอาไว้ใช้รันของเรานะครับโอเคคราวนี้มาดูส่วนอื่นกันนิดนึงนะครับมันก็จะมี setting เนาะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราน่าจะไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็มีตัว domain model เดี๋ยวต่อมาเนี่ยอาจารย์จะให้มาลองเล่น domain model นะครับเราจะทำแอปพลิเคชันแบบง่ายมากๆที่เก
เก็บข้อมูลของนักเรียนเก็บข้อมูลของนักศึกษาแค่นั้นเลยมีข้อมูลเดียวข้อมูลนักศึกษานะครับแล้วเราจะเอามาแสดงในตัวหน้า UI นะครับดับเบิลคลิกไปที่โดเมนโมเดลนะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นหน้าเปล่าเปล่าอันหนึ่งโดเมนโมเดลมันจะเป็นกระดานเอาไว้ให้เราเนี่ยวาด ER diagram เพราะนั้นคือเราต้องเข้าใจหลักการของ ER diagram ก่อนมันคล้ายๆ Class diagram ด้วยคือมันเหมือนคลาสไดอะแกรมแหละจริงๆแล้วอ่ะ ER diagram กับคลาสไดอะแกรมก็คล้ายๆกันใช่ไหมเราจะเรียกหนึ่งสิ่งที่เราต้องการจะสร้างข้อมูลเนี่ยว่า entity เพราะนั้นคือเราจะสร้างโดยการเริ่มมาที่คลิกที่ตัว E นะครับหรือคลิกขวาแล้ว add entity ก็ได้ลองคลิกขวา add entity คุณก็จะได้ entity ออกมาตัวหนึ่งเป็น entity ที่ยังไม่มีชื่ออะไรถ้าจินตนาการแบบ developer หน่อยก็คือคุณกำลังนึกว่าคุณกำลังสร้าง table หนึ่ง table ใน database นะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องการจัดการ database อะไรใดๆทั้งสิ้นคุณสนใจแค่ว่าเราจะมี data อะไรอยู่ในแอปพลิเคชันนี้สมมติเราบอกว่าอาจารย์บอกว่าจะเก็บข้อมูลของ student เพราะนั้นคืออาจารย์จะสร้าง entity ที่ชื่อ student พอสร้างออกมาแล้ว double click นะครับมันจะเปิดหน้าต่าง configuration ออกมาถ้าเป็นโค้ดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนการไป new ขึ้นมาเนาะ new entity คุณก็เซตนู่นนี่นั่นแต่ว่านี้เราไม่ต้องเลยเราใช้ UI อ่ะตั้งชื่อว่า student S T U D E N T นะครับจากนั้นมันจะมี attribute นะครับด้านล่างเนี่ยมันมี attribute ให้เราลองใส่ดู Student มีอะไรบ้างID ID เป็นอะไร type integer เปิดอ๋อ ID เป็น reserved word student ID แต่ว่าจริงๆถ้าคุณใช้ตัวเนี้ยจริงๆไม่ต้องสร้าง primary key นะ primary key มันจะจัดให้มันจะรันให้อยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่ว่าเราอาจจะมี student ID ที่มันไม่ตรงกับ primary key ก็แล้วกันเราก็สร้าง student ID ได้นะครับมีอะไรอีก name 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 เป็น string ถูกป่ะเอาเท่าไหร่ดี200ก็น่าจะพอมั้งนะครับเอาอะไรอีก address address บ้านอยู่ที่ไหนเป็นสตริงนะครับเอาวันเกิดไหมbirth date นะครับ birthdate birth date เนี่ยต้องเลือก type ให้ถูกเป็น date and time นะ date time ก็จะได้ข้อมูลที่เป็น type date time นะครับเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันมี student ID มี name มี address มี birth date นะครับได้ไหมแต่คาไว้ตรงนี้ก่อนถ้าดูตรงมุมขวามันจะมีพวกวิธีเก็บของ data ด้วยเช่น create date change date change by อะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นแบบ best practice ที่ database แปลกๆ database ไซในปัจจุบันเขาทำกันเนาะก็คือต้องคิดว่าถูกสร้างวันไหนถูกเปลี่ยนวันไหนวันนี้ไม่แปลกๆกดโอเคนะครับคุณน่าจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาก็คือมี entity ที่ชื่อ student ขึ้นมามีไหมครับมีครับกดโอเคจะกล่องออกมาลองเพิ่มได้นะลองเพิ่มตัว attribute เพิ่มตัว attribute ได้ว่าจะเอาอะไรอีกนะครับผู้ใหญ่ได้สัญญาณน้องไม่ค่อยดีแต่ไม่เป็นไรครับน่าจะเป็นเฉพาะตอนที่เดินไปไกลเสียงมันจะเริ่มหาย
โอเคพอเราสร้าง entity แล้วอ่ะจะเหมือนว่าเราเนี่ยมีการ define database table ขึ้นมาแล้วในแอปพลิเคชันเราคุณจะสามารถเก็บข้อมูล student ได้แล้วคุณก็จะสามารถ add create มันจะเป็นอะไรบ้าง create read update delete ได้นะครับอ่ะมาลองทำกันนะครับมาลองทำแบบง่ายก็คือว่าเราคลิกขวาที่ตัว entity อาจารย์บอกว่าอาจารย์มี student entity อาจารย์อยากจะสร้างหน้าเพจที่มันแสดงข้อมูลของ student เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยออกมานะครับวิธีทำใน low code มันง่ายมากก็คือเราคลิกขวาที่ entity เราต้องการแล้วเราเลือก generate overview pages เนาะ generate overview pages ปุ๊บมันจะเลือกไอตัว entity ที่เราต้องการจะ generate หรือว่าอาจารย์มีตัวเดียวก็เลือก student อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วมันจะมี layout ให้ใช้ content กับ pop up มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับจากนั้นกดโอเคฮัลโหลกดโอเคปุ๊บมันบอกว่า overview page ได้ถูกเจเนเรตขึ้นมาแล้วมาดูกันนี่คุณจะได้หน้าใหม่ขึ้นมาสองหน้าก็คือในโฟลเดอร์ overview pages เนี่ยมันจะมีหน้า student overview ซึ่งก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะก็คือมันเจเนเรตข้อมูลตาม entity attribute ที่เรามีครับแล้วก็มันก็จะสร้างเป็นตารางให้เราอัตโนมัติเหมือนมันรู้ว่าต้องการจะได้อะไรนะมันก็จะมีเทมเพลต default ให้จากนั้นอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าชื่อ student new edit เนาะ student new edit เนี่ยมันคือหน้าที่เอาไว้ add หรือว่า delete ข้อมูลเพราะฉะนั้นพอเราใช้ entity สร้างมาในโดเมนโมเดลเสร็จคุณ generate page เราจะมีหน้าที่เป็น read create แล้วก็อัปเดตขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับมันตอนนี้มันจะเป็นหน้าที่มันไม่เกี่ยวข้องกันอยู่คือเรามีหน้าโฮมแล้วคุณก็มีหน้า student แต่ว่าหน้า student เนี้ยมันไม่ได้ต่อกับหน้าโฮมเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารันแอปพลิเคชันสมมติอาจารย์รันอีกทีหนึ่งปุ๊บเราจะยังไม่สามารถไปที่หน้าสติลเด้นที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมีหน้าที่ในการลิงก์มันเข้ามาในหน้าโฮมเพจก่อนเพื่อให้มีทางไปยังหน้าสติลเด้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงรันทีก็นานอยู่นะครับข้อเสียอย่างคือรันแล้วมันไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่อ่ะมันช้าเพิ่งยังรันอยู่ได้แล้วมาดูชิมเห็นไหมมันยังเหมือนเดิมก็คือหน้าโฮมอ่ะมันยังเป็นหน้าโฮมแบบเดิมมันไม่มีทางเข้าไปในหน้าไอ้ student เมื่อกี้นะครับเหมือนกันไหมอ่ะมาเพิ่มทางเข้าให้ไปยังตัวหน้านี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำแบบใช้ปุ่มก่อนนะครับวิธีเปิดหน้าเนี่ยมันจะมีสองสามแบบอย่างแรกก็คือใช้ปุ่มอาจารย์กลับมาที่หน้าโฮมนะเปิดหน้าโฮมเว็บขึ้นมานะครับเราจะใส่ปุ่มเข้าไปตรงนี้มันมีช่องว่างอยู่ให้เราใส่เนาะเราจะใส่ปุ่มเข้าไปมาให้นักศึกษาทุกคนมาเสิร์ชตรงช่องเสิร์ชแล้วก็ใส่คำว่า button แล้วเราจะเห็นว่ามันมีลิสต์ของ button อยู่หลายอย่างอันนี้เราจะใช้เนี่ยจะเป็นบัตตอนที่ชื่อ Open Page บัตตอนอ่ะก็ลากไอ้ตัว Open Page มาชื่อปึ๊บนะครับลากมาวางตรงช่องเนี้ยสีเทาๆเนี่ยลากปุ่ม Open Page มาเดี๋ยวอาจารย์ทำอีกทีนะลาก Open Page นะครับ Open Page Button มาวางตรงนี้นะพอเอามาแตะปุ๊บมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็ปล่อยมันก็จะเปิดหน้า Dialog ขึ้นมาว่าจะให้เปิดหน้าไหนนะคือมันรู้อยู่แล้วว่าจะเปิดหน้าเพราะว่ามันเป็น Open Page Button
เรามีหน้าที่ต้องบอกแล้วว่าจะให้เปิดหน้าไหนเราก็ไปในหน้าที่เราต้องการจะเปิดก็คือหน้า student overview นะครับก็มาเลือกหน้า student overview อ่ะเสร็จแล้วกด select คุณก็จะได้ปุ่มมาหนึ่งชื่อ student overview นะครับ student overview มันกดแล้วมันควรจะไปที่หน้า student เมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวมาให้ดูตรงนี้ก่อนถ้าดับเบิลคลิกที่ปุ่มนะครับเราจะสามารถปรับ look and feel หรือว่าหน้าตาของมันได้เช่นอาจารย์อยากบอกว่าเอ้ยเปิดหน้า student หรอต้องมีไอคอนนิดนึงก็มากดดับเบิลคลิกขึ้นมาก่อนนะดับเบิลคลิกปุ่มขึ้นมาปุ๊บปุ๊บมันจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้สมมุติว่าอาจารย์เปลี่ยนจากคำว่า student overview เป็นคำว่า student ก็แก้แคปชั่นมันนะครับอยากเพิ่มไอคอนคลิกที่ตรงไอคอนมันจะมีให้ select ไอคอนซึ่งเยอะมากเอาอะไรดีอาจารย์เสิร์ชว่า student เจอไหม student ไม่มีเอาเป็นอะไรดี person person คุณก็จะมีหน้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเอาเป็นนี้ดีกว่า user neutral pair แต่นี้คุณเล่นได้เลยนะครับจะเอาไอคอนอะไรก็เลือกเอาเล่นลองเล่นดูนะครับจากนั้นเปลี่ยน button style ก็ได้สมมุติเอาเป็นนะเอาไอคอนก่อนนะครับกดโอเคปุ๊บนี่จะเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนละมันมีหน้าตาไอคอนออกมาสวยงามมีคำว่า student ด้วยนะครับจากนั้นลองเล่นกับตัว button style ได้เช่นอาจารย์บอกว่าให้เป็น primary มันก็จะได้เป็นอย่างนี้ปุ่มสีน้ำเงินนะครับถ้าเอาเป็น info คุณจะได้เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับถ้าใช้เป็น success พอเดาได้ไหมปุ่มก็จะต้องเป็นสีเขียวนะถ้าเอาเป็น warning ก็จะเป็นปุ่มสีเหลือง danger ก็เป็นปุ่มสีแดงนะครับอ่ะอาจารย์เอาอะไรดีอาจารย์เอา primary แล้วกันแต่คุณเลือกอะไรก็ได้ก็เลือกดูนะครับได้ไหมstudent นะครับเสร็จแล้วใครทำเสร็จแล้วลองรันดูอีกทีแล้วลองดูที่ว่าหากดปุ่มนี้แล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างเริ่มมีหลายคนเริ่มรันแล้วนะครับลองรันดูถ้ายังไม่ได้เซฟมันจะให้เซฟก่อนเนาะเซฟปุ๊บเอ้ยรอบนี้รันเร็วกลับมาที่หน้าเว็บเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมมีปุ่มขึ้นมากด student ปุ๊บเราจะได้หน้า student เฮ้ยแต่ตอนนี้ไม่มีข้อมูลเพราะว่าในโดเมนโมเดลเราอะเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรลงไปเรามี structure ของ student แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูล student เราก็จะเห็นว่ามันมีปุ่ม new student มาให้นี่ครับรันอยู่นี่คือ full application จริงๆเบื้องหลังเป็น Java แต่ว่าเนี่ยคือเขียนแอปแล้วเสร็จแล้วลอง add new student ดูนะครับ new student เราจะเห็นว่า student อ่ะมันมีหน้าขึ้นมาสองหน้าก็คือหน้า new edit กับหน้า overview ใช่ไหมไอตัว Mendix มันก็ฉลาดมากพอเรามีหน้าตัวเนี้ยมันจะใส่ปุ่ม add new มาให้เราก็กด new student มันก็จะไปเอาหน้า student edit นะครับซึ่งก็คือหน้าเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เปิดกลับไปมันจะมีคู่กันเนาะนี่คือหน้า new edit กับนี่คือหน้า overview ใช่ไหมมันจะลิงก์กันอยู่แล้วว่าถ้าเรามี overview มันจะสามารถสร้าง entity อันใหม่ขึ้นมาได้นะลองใส่ข้อมูลนะครับใส่รหัสนักศึกษาพวกคุณก็ใส่รหัสนักศึกษาไปอาจารย์เอารหัสนักศึกษาของที่มหิดลแล้วกัน6788001นะครับชื่อเดี๋ยวนี้ชัยยง address เป็น Bangkok birth date สามารถเลือกได้สองแบบก็คือพิมพ์ก็ได้หรือว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเลือกเป็นปฏิทินเนาะก็สมมติว่าอาจารย์เลือกปีไปชุดเกิดปี2000แล้วกัน2005วันที่1 ตุลากดเซฟนะคุณก็จะได้ข้อมูลออกมาในตารางเรียบร้อยซึ่ง
อันเนี้ยไม่ใช่ mock up นะนี่คือแอปพลิเคชันจริงที่ Data คุณอะอยู่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างสักให้นักศึกษาลองสร้าง student สัก5 คนนะเราจะได้ลองเล่นตัวฟิลเตอร์ดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์สร้างไปเรื่อยๆนะ6 7 8 8 0 0 2สมมติเอาชื่ออาจารย์อีกคนหนึ่งมาแล้วกันนะคุณก็ตั้งเป็นชื่อเพื่อนคุณก็ได้ปิง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 เอาเลยดีเซฟนะครับให้เพิ่ม student ไปสัก4-5 คน003นายตอนนี้เขามีอะไรนะมีบอสหลายคนบอสพอลแบงคอกบอสมีนะผมก็ตั้งชื่อไปชุบ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 หกเจ็ดแปดแปดศูนย์ศูนย์สี่เชียงใหม่นะครับย้ายบ้างให้อยู่ address ไม่เหมือนกันบ้างนะครับหกเจ็ดแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าบอสกันอยู่ไหนดีอยู่สงขลาฮะนะครับได้ไหมพอนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเราจะเห็นว่าเรคคอร์ดมันจะถูกเรียงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแต่ละเรคคอร์ดมันจะมีปุ่ม2 อันก็คือปุ่ม Edit กับปุ่ม Delete ถ้าเรากด Edit มันก็จะไปเปิดหน้าไอ้ Dialog Edit นั่นแหละแต่ว่ามันจะใส่ข้อมูลของเรคคอร์ดนั้นเข้ามาให้แล้วสมมติอาจารย์ลบนามสกุลทิ้งการกดเซฟมันก็จะอัปเดตกลับเข้าไปที่ฐานข้อมูลให้เราเห็นไหมง่ายมากเลยก็คือถ้าคุณใช้ไอ้ตัวนี้นะเวลาทำแอปพลิเคชันแบบที่เป็น Data Application อ่ะมันจะง่ายมากนะจะลบก็ได้กด Delete แต่ว่าถ้าลบแล้วมันจะหายไปเลยเนาะก็ยังไม่ลบแล้วกันนะครับมาดูว่าทำอะไรได้อีกมันจะมีหน้าเทมเพลตเนี่ยที่มันจะมีฟิลเตอร์มาให้ข้างบนเพราะฉะนั้นคือเราสามารถกรองได้นะสมมติว่าอาจารย์บอกว่าเอาเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพคุณก็พิมพ์ address ไปมันก็จะกรองให้เหลือแค่กรุงเทพอยากได้ชื่อที่เริ่มต้นด้วยตัว C หรือมีตัว C อยู่มันก็กรองให้เหลือเฉพาะตรงนั้นนะครับ Student ID 003อ้าวสามอ้าวนี่ไม่เวิร์กอ่ะทำไมนี่ไม่เวิร์ก6 7 8 8 0 0 3มันก็จะได้นะครับก็จะเป็นแบบเซตของ predefined page ที่สามารถทำงานได้ทันทีนะโอเคตอนนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวลองคนอ๋อมีเพื่อนถามว่าไม่อยากได้แบบหน้าตาแบบนี้เพราะว่าไอ้ตัวเบิร์ธเดทเนี่ยมันหน้าตามันเรียงเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันแล้วก็เป็นปีใช่ไหมวิธีแก้ไขเดี๋ยวนะอาจารย์ไม่แน่ใจจำถูกไหมเนี่ยลองกลับมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะหรือมันอยู่ในโดเมนโมเดลอ่ะอาจารย์ขอหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ขอดูก่อนนะในตัวเบิร์ธเดทไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวนี้ไม่น่านี่ไงมาที่หน้าเดี๋ยวนะแสดงว่าต้องแก้สองที่เนาะอันนี้เป็นหน้าตัวเลือกวันเกิดก่อนนะครับดับเบิลคลิกไปที่ตรง birth date เนี่ยเราจะสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะครับก็คือเอ่อ
เนี่ยเราเลือกคัสตอมนะครับแล้วเราไปเลือกคัสตอมเดทฟอร์แมตมันก็จะมีเอาเป็นอะไรดีเดทมันแล้วก็เยียปึ๊บอันนี้คือหน้าตัว Edit นะครับเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้ฮัลโหลเอ้ยตัวนี้ยากอ่ะเดี๋ยวนะขอหาวิธีก่อนเดี๋ยวนะอ่ะลองดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าอาจารย์แก้ตรงหน้านี้ไปแล้วนะเดี๋ยวลองดูหายไหมอ่ะไม่เห็นหายเลยตรงนี้ไม่หายแต่ว่าถ้าเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะได้ละเบอร์เดย์เป็นวันเดือนปีแต่ว่าใช้ตรงหน้านั้นอาจารย์จำไม่ได้เดี๋ยวขอหาก่อนเอาเป็นว่ามันคอนฟิกได้จำไม่ได้หาก่อนนะครับอ๋อหรือว่ามันคือตัว Data Grid ชึบนี่ไงโอเคเบอร์เดตเหมือนเดิม Custom Content ยาวเลย Select ไม่ใช่ละ Appearance เฮ้ยอันนี้ขอติดไปก่อนครับตอบไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวมากแต่ว่ามันคอนฟิกได้แน่นอนอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่ามันกดตรงไหนนะครับก็อันนี้เบสิกจะเห็นว่าเราสามารถมี entity เสร็จแล้ว entity เนี่ยสามารถมีข้อมูลเพิ่มลดได้ทุกอย่างเก็บอยู่ใน database เรียบร้อยมาลองเอาขึ้นไปบนเว็บจริงๆกันนะครับมันจะมีปุ่มสุดท้ายที่ยังไม่เคยกดก็คือปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม publish ให้นักศึกษาที่ทำเสร็จแล้วลองกดปุ่ม publish ปุ่ม publish เนี่ยมันจะทำงานก็คือว่ามันจะเอาแอปพลิเคชันที่ run อยู่ local บนเครื่องเราเนี่ยขึ้นไปไว้บน cloud แล้วเราจะได้ URL ที่เป็น public URL จริงๆอันหนึ่งแล้วก็สามารถเพื่อส่งให้เพื่อนเข้าไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอเดี๋ยวตึ้งตึ้งตึ้งแต่อย่างที่ว่าเราใช้เป็นฟรีเทียร์เพราะฉะนั้นคือคุณจะไม่สามารถเล่นได้อะไรมากมันจะช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใช้ได้นะเอาจริงๆมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันแบบไม่ได้รองรับการใช้งานแบบ full scale ขนาดนั้นมันก็จะหมุนหมุนอยู่สักครั้งหนึ่งนะครับหมุนหน้าเลยอ่ะดีใครที่ได้ลองมันสั่งครับเพราะว่าทุกคนกำลังดีฟอยเหมือนกันนะครับนานอ่ะตั้งขาไปเลยครับ
ฮัลโหลโอเคมันพอไม่เสร็จไหมอ่ะลองไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับอาจารย์สร้างโดเมนโมเดลไปแล้วหนึ่งตัวเนาะเรามี student แต่ว่าเรื่องจริงอ่ะเราไม่ได้ทำเวลาเราทำแอปพลิเคชันมันคงไม่ได้มีแค่ entity เดียวเนาะเดี๋ยวเรามาลองทำ entity เพิ่มอีกสองอันแล้วเราจะลองสร้าง relationship ดูนะครับอาจารย์จะทำเป็นแอปพลิเคชันที่จัดการลงทะเบียนของนักศึกษาแล้วกันเรามาสร้าง entity ที่สองชื่อ course อ่ะ course นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมก็คือคลิกตัว e หรือว่ามาคลิกขวาแล้วก็ add entity ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็น course อ่ะ c o u r s e นะครับ course นี่มี attribute อะไรบ้างคล้ายๆกันก็ course id อ่ะเหมือน CPE อะไรนะวิชานี้343ป่ะ Course ID Course ID เป็นนี่บางทีมันจะฉลาดนะมันเหมือนรู้ว่าเป็น ID มันก็จะพยายามเลือก Data Type ให้เรานะครับเป็น Auto Number แต่ว่ากรณีนี้เราเอาเป็น String แล้วกันนะครับเพราะว่า Course ID อาจจะมีทั้งตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขนะสมมติอาจารย์แบบเนี่ยของวิชานี้เลยนะ CPE 334เงี้ยมันก็ต้องเป็นสตริงใช่ไหมจากนั้นคอสมีอะไรอีกคอสก็มีคอสเนมอ่ะคอสเนมนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายแล้วกันอินสตรัคเตอร์ใครเป็นคนสอนเป็นสตริงเหมือนกันนะครับชื่อมี student มี course นะครับเหลือความสัมพันธ์สุดท้ายก็คือ registration หรือว่า enrollment ก็คือว่านักศึกษาคนนี้ไปโรงเรียนใน course ไหนเรามาสร้าง entity ที่สามนะครับชื่อ enrollment enrollment มันเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2อันนะอาจารย์จะเก็บข้อมูลแค่ที่จำเป็นก็คือเก็บข้อมูล enrollment date ก็พอง่ายๆอ่ะ enrollment date วันที่ที่
โรงเรียนนะครับมันเป็น date and time พอใส่ date ปุ๊บมันจะเลือก data type เป็น date and time ให้นะก็กดโอเคชึบโอเคเราจะได้สาม entity ออกมาแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็น entity ที่มันแยกกันอยู่เหมือนคุณมี database table ที่มันไม่มี foreign key link หากันนะครับเราต้องมาสร้าง relationship ระหว่าง entity ก่อนตรงนี้จะเหมือน class diagram มากๆก็คือว่า entity หรือว่า class แต่ละอันใน class diagram อ่ะมันจะสามารถมี association กับ class อื่นได้ถูกไหมครับถูกไหมว่าเรียนแล้วเนาะ association ก็คือ relationship เราจะบอกว่า student หนึ่งคนเนี่ย enroll ได้หลาย enrollment ใช่ไหมชุบคุณเอาเมาส์ไปวางตรงขอบของ entity student อ่ะมันจะมีจุดขาวๆขึ้นมาแล้วพอคลิกแล้วลากมันจะเกิดจุดขาวๆอีกจุดหนึ่งที่ตัว enrollment แล้วเราจะได้อุ๊ยผิดข้างขออภัยสลับ direction เอาจากตัว enrollment ชี้ไปที่ student นะครับคุณจะได้ relationship แบบนี้ก็คือ relationship แบบ one to many one to many นี่อ่านยังไงเอ่ยก็คือหนึ่ง enrollment มี student ได้หนึ่งคนเท่านั้นหมายถึงว่าการลงทะเบียนเรียนหนึ่งครั้งเนี่ยมันเป็นของนักศึกษาหนึ่งคนแต่ว่านักศึกษาคนหนึ่งอ่ะสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายอันถูกไหมก็จะเป็น one to many นะครับในขณะเดียวกัน enrollment ชี้ไปที่ course คุณก็จะได้อีก association หนึ่งก็คือ enrollment หนึ่งเนี่ยมันเป็นได้แค่วิชาเดียวนะแต่ว่าหนึ่งวิชาเนี่ยสามารถมีการลงทะเบียนเรียนได้โดยนักศึกษาหลายคนก็จะได้ one to many อีกอันนึงออกมานะครับพอ save ปุ๊บเราก็จะได้ database ที่ใหญ่ขึ้นที่มันมี relationship ระหว่าง table แล้วก็สามารถ add delete ข้อมูลมากกว่าแค่ข้อมูลของตาราง student แล้วนะครับนะคราวนี้มาลองทำเหลือเวลาไม่เยอะแล้วมาลองทำให้มันใส่ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนได้ด้วยดีกว่านะครับเสร็จไหมตรงโดเมนโมเดลนะครับเดินดูเดี๋ยวนี้เราอาจได้ทำในคาบแหละซึ่งคล้ายๆกันมากนะเอาไปลองดูนะดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับอย่างแรกฮัลโหลอย่างแรกมาเปลี่ยนชื่อตัวนี้ก่อนนะครับไอ้โฟลเดอร์เนี้ยมันเป็นโฟลเดอร์ของนักเรียนก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่ามารีเนมนะครับรีเนมเป็น student pages ก่อนจะได้ไม่ซ้ำกับอันอื่น student pages แล้วเรารีพีทสเต็ปเมื่อกี้เลยก็คือเรามาที่คอร์สนะครับแล้วเราคลิกขวาที่คอร์สเราจะ generate หน้าของคอร์สขึ้นมาเราก็เลือก generate overview pages เอาเลือกแค่คอร์สก่อนนะสเต็ปนี้นะเลือกแค่คอร์สก่อนติ๊กแค่คอร์สอันเดียวแล้วก็กดโอเคชุบเราจะได้โฟลเดอร์ overview pages ออกมาใหม่อันนึงแล้วในเนี้ยจะมีหน้าของคอร์สแล้วก็มีหน้าของคอร์ส new edit ซึ่งก็จะเป็นไปตาม entity attribute ที่อยู่ใน entity ของเรานะครับ rename folder นี้ซะให้เป็นชื่อ course pages จะได้รู้ว่ามันเป็นหน้าที่เกี่ยวกับ course นะครับเซฟสักทีหนึ่งนะครับเราจะได้หน้าออกมาสองหน้าแล้วก็คือมีหน้าที่เป็น course แล้วก็มีหน้าที่เป็น student นะครับเหมือนเดิมเรายังไม่สามารถเข้าไปที่ตัว course page ได้คุณก็ต้องมาเพิ่ม button เพื่อให้มันไปยัง course page เดี๋ยวอาจารย์ให้ลองทำเอง2 นาทีเพิ่ม course เพิ่มปุ่มไปยังหน้า course overview โดยการลากปุ่ม open page button ขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วลองเลือกไอคอนลองเลือกสีเลือกสไตล์แล้วก็ลองเช็คดูซิว่าพอรันแล้วอ่ะมันเปิดหน้า course ขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับลองจัดจริงๆมันจัดได้กระทั่งแบบ CSS เลยเนาะ tagging margin อะไรเงี้ยคุณจะทำให้มัน
สวยงามวางห่างกันหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะครับลองเล่นดูอ่ะอ๋อเดี๋ยวให้ส่งใน LLMT เดี๋ยวก็คุณทำเสร็จกด publish ให้มันออกมาเป็น public ในตอนนี้ทำมาสำเร็จก็คือแบบทำเสร็จครับอ่าได้ไหมมันยัง publish ไม่เสร็จเลยอ่ะยังหมุนอยู่เลยอ่าไม่เป็นไรเรามาลองใส่ปุ่มกันนะครับ button โอ้ยก็ต้องเลือก open page button ใช่ไหมเอามาวางชึบเราเลือกไปที่ create page เอ้ย course pages แล้วเลือก course overview ชึบอ่าอาจารย์ edit สักนิดนึงอาจารย์ตั้งชื่อเป็น courses นะครับเลือกไอคอนเอาเป็นอะไรดี book อ่า book button style อ่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็มันพอมาวางแล้วมันจะติดกันเลยนะแต่ว่าจริงๆมันมีวิธีแต่งอีกแต่ว่าเอาไว้คราวหลังแล้วกันครับน่าจะยาวมันจะมีพวกเนี่ยพวกเลเยอร์พวกคอนเทนเนอร์อะไรพวกเนี้ยที่สามารถจัดของให้เราได้นะครับก็ลองลากเล่นดูก็ได้ในคอนเทนเนอร์เดี๋ยวนะน่าจะเป็นตัวนี้ไหมนะนี่สมมติอาจารย์เอา layout grid มาใส่ชึบให้เป็น3333ชึบอาจารย์ก็จะได้คอลัมน์ออกมาอาจารย์ก็ไปวางทีละคอลัมน์ปึ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนสเปซขยายให้ตามอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้าง
แต่มันจะริจิดนิดนึงหมายว่าเราต้องทําตามสิ่งที่มันมีให้แต่ว่าถ้ามันตรงตามแพทเทิร์นอาจารย์ว่ามันจะเร็วมากนะครับเอาแย่แล้วมันดีพลอยไม่ได้แล้วมันรันไม่ได้ใช่ไหมเราจะทำไงวะเนี่ย stop ได้ไหม stop ไม่ได้แล้วเราทำไงเนี่ยอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นหน้าตาตอนที่ deploy เสร็จแล้วนะจะเห็นว่าเราจะได้ URL ที่เป็น public URL เลยนะครับ hello world 1983 sandbox mendix app io เนี่ยคือขึ้นไปอยู่บน cloud จริงๆเป็น public cloud นะครับแต่ว่าเออรันไม่ได้อะทำไมรันเนี่ยเดี๋ยวนะหาวิธีซอฟกันเออมีวิธีสต็อปไหมไม่เคยต้องสต็อปมาก่อนมันต้องสต็อปได้สิอืม run ไม่ได้โอ้ my ปิด เปิดใหม่ close app เอออ่ะ close app ไปแล้วHello world เปิดใหม่เย่รันได้แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวจะรันให้ดูนะครับ Publish มันน่าจะนานหน่อยพอดีเราใช้พร้อมกันหลายๆคนนะครับมันน่าจะไม่ได้ให้ capacity กับ free tier มากสักเท่าไหร่มาเลยช้านะครับใน lab exercise จะทำคล้ายๆกันแล้วตอนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะให้นักศึกษา publish ขึ้นไปเสร็จแล้วให้เอา URL ที่ได้อ่ะมาส่งในระบบ LEBT นะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานว่าทำเสร็จแล้วนะรันอยู่รันแล้วโอเคคราวนี้มาดูกันถ้าสมมติว่าเราได้ปุ่ม courses มาใช่ไหมกดแล้วมันก็จะต้องมีหน้า course แบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับกับ home ได้กด course ได้ลองเพิ่ม course ดูสักสอง course อ่ะ CPE 334 Software Engineering Instructor อ่ะอาจารย์เองมีวิชาอะไรอีกครับจำไม่รู้เลยมี101ปะวิชาอะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งอาจารย์อะไรครับยากเลยจันปามใช่อ่ะเราก็จะได้เราจะได้ข้อมูล student นะครับเราได้ข้อมูล course คราวนี้มันเหลือข้อมูลสุดท้ายที่เป็นตัวเชื่อมก็คือการลงทะเบียนเรียนใช่ไหมเรากลับมาที่ตัว Mendix แล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือตัวสุดท้ายก็คือตัว enrollment เมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้สร้างนะครับมาคลิกขวาที่ enrollment แล้วก็เลือก generate overview pages คลิกถูกที่ตัว enrollment กด OK เราจะได้หน้า overview page สุดท้ายของตัว enrollment ออกมานะครับ rename มันซะเหมือนเดิมให้เป็น enrollment pages แล้วที่เราจะได้ก็คือหน้า enrollment ที่มันจะตลกนิดนึงก็คือหน้า enrollment มันจะไม่มีอะไรเลยมีแค่วันที่เพราะว่าตาม entity อ่ะมันมีแต่วันที่ถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปดูที่ตัว enrollment edit คุณจะเห็นว่ามันจะมี student กับ course มาให้อันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาโดย association เมื่อกี้ที่เราสร้างคือมันจะรู้เองว่า enrollment มันมีความสัมพันธ์แบบ many to one กับ student แล้วก็กับ course เพราะฉะนั้นคือตอนที่เราจะสร้าง enrollment record ขึ้นมาใหม่อ่ะ
เราต้องให้ค่า student กับค่า cost เข้าไปด้วยนะครับอ่ะเนื่องจากเวลาเหลือไม่เยอะทุกคนทำแบบเดิมเลยก็คือไปสร้างปุ่มที่สามที่ลิงก์ไปยัง enrollment page นะครับ overview เปลี่ยนชื่อเป็น enrollment เดี๋ยวจันทำไปก่อนนะ enrollment นี่ทำอะไรดีวะ register มีไหมไม่มี note อันนี้แล้วกันนะครับชื่ออาจารย์ได้ปุ่มที่สามนะครับปุ่ม enrollments แล้ว run ชื่อาจารย์ก็จะได้หน้าที่มี enrollment แล้วพอกด enrollment เรากด new enrollment เราเลือกวันสมมติอาจารย์ลงวันนี้เลยเราจะสามารถเลือกได้ว่า student ที่เราจะ enroll คือใครสมมติอันนี้มันเป็นระบบเหมือนแอดมินหลังบ้านเนาะให้อาจารย์ไปลงวิชา334กดเซฟเราก็จะได้ข้อมูลที่เก็บ relationship ว่ามีนักเรียนคนนี้ไปโรงเรียนวิชาอะไรนะครับแต่ว่าหน้าเนี้ยมันเป็นหน้าที่ยังต้องปรับแต่งนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลชื่อนักศึกษาแล้วก็ไม่มีข้อมูลวิชามันมีแต่วันที่ที่ลงทะเบียนนะอ่ะเดี๋ยวจะลองหาวิธีทุกคนลองทำไปก่อนนะครับให้มันเปิดหน้านั้นได้ enrollment โอเคถ้าใครทำตัว enrollment page เรียบร้อยแล้วนะลองกลับมาที่หน้า enrollment นะครับหน้า enrollment overview นะครับแล้วมันจะมีตรง data grid เนี่ยคือคุณต้อง double click ให้ถูกที่เนาะ double click ไปที่ตัว data grid ซึ่งก็คือไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมันจะมี data grid ตรงนี้เนาะ double click นะครับแล้วมันจะมีหน้า pop up ขึ้นมาว่าเราจะให้คอลัมน์ใน Data Grid เนี่ยมีอะไรบ้างเดิมมันจะมีอยู่แค่ Enrollment Date นะครับเราจะมาเพิ่ม Student Name กับจะมาเพิ่ม Course ID กันนะครับวิธีก็คือกด New นะจะเพิ่มคอลัมน์ซึ่งลิงก์ไปที่ไหนตรงเนี้ยมันจะเป็นการดึง Relationship จาก Domain Model มาก็คือเราเลือก Select อาจารย์จะสร้างคอลัมน์ Student ก่อนอาจารย์ก็ไปที่ relationship enrollment student เอามาจาก entity student ไปดึง student name ออกมาแล้วอาจารย์ก็ตั้งแคปชั่นว่า student name นะครับกดโอเคตรงนี้มันจัดออเดอร์ได้เลื่อนลงมาเป็นอันที่สองนะครับอาจารย์ลบไอ้ custom icon นี้ทิ้งไปซะชึบนี่เราก็จะได้ enrollment date ได้ student name นะครับจากนั้นทำแบบเดิมมาอีกรอบหนึ่งจะเพิ่ม Course ID ก็มาที่ Add Column เนาะเนี่ยกด Add กด New นะครับ New Column เลือก Attribute ให้เป็น Course แล้วก็ Course ID นะครับจากนั้นกด OK เราก็จะได้คอลัมน์ที่3ที่เป็น Course ID ออกมาจากนั้นเซฟแล้วก็ลองรันอีกทีหนึ่งจุด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 แล้วลองเข้าไปดูใน Enrollments ก็จะเห็นว่าข้อมูลนักศึกษาชื่อนักศึกษาชื่อ Course ID มันจะมาปรากฏเพราะว่ามันดึงข้อมูลมาจาก Relationship นะถ้าอาจารย์สร้างอันใหม่Enroll อีกหนึ่งคน Student Call Course CPE 101กดเซฟคุณก็จะได้เรคคอร์ดที่สองออกมาเนี่ยอันนี้คือควิกเดโมรันทรูแบบสุดๆ
นะครับของ low code programming คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วก็มันจะมี lab exercise ที่ทำคล้ายๆกันแต่ว่า entity คุณมันจะเยอะขึ้นแล้วก็มันจะมี relationship เยอะขึ้นรวมถึงอาจารย์จะมีตัวอย่างของการทำพวก validation เนาะเช็คว่าอีเมล format ถูกต้องไหมแล้วก็มีการเรียก microflow ซึ่งเป็นการเพิ่ม logic เข้าไปในการทำงานของแอปพลิเคชันอ่ะก็เดี๋ยวไปลองดูในตัว lab exercise ต่อแล้วกันครับตัว lab exercise ก็น่าจะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมของอันนี้แต่ว่ามีวิธีให้ทำตามอ่ะไม่ได้ยากนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วของวันนี้มีคำถามอะไรไหมครับดีไหมสนุกหนาไหมแต่ว่าก็สนุกดีนะใช้ทำแอปพลิเคชันง่ายๆได้นะครับจบแล้วปล่อยนะสอนเยอะโอเคอ่ะงั้นวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ